คุณผู้ชมทุกท่านคะพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแม่เจมมีสาระดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ช่วงนี้เนาะผมบางผมร่วงกันบ้างไหมคะคันหนังศีรษะนะคะแล้วก็ผมงอกคะ่ะคุณผู้ชมยิ่งอายุเยอะเนาะเราใช้แบบว่าผลิตภัณฑ์เนาะมีสารเคมีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นการดัดโกกผมทำสีผมเงี้ยค่ะผมเราก็จะเสียนะคะเรามาบำรุงด้วยสูตรสมุนไพรสูตรนี้กันเลยผมกลับมาเงางามนะคะรากแข็งแรงไม่หลุดร่วงนะคะแถมยังหนาขึ้นอีกต่างหากค่ะทำยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะใครมีปัญหาผมงอกเร็วนะคะผมร่วงขนังศีรษะแห้งผมบางนะคะผมไม่มีสุขภาพหนอไม้ดำเงางามนะมาทำสูตรสมุนไพรแบบธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมรับรองนะคะใช้ดีมากเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมต้องอดทนนิดนึงนะคะเราไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยมันจะช้านิดนึงแต่ว่าดีต่อสุขภาพผมของเรามากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะแม่จิ๋มก็จะใช้นะคะก็จะมีมะกรูดค่ะมะกรูดนี้ก็หั่นเป็นลูกนึงนะผลนึงนะคะหั่นเป็น4ซีกนะเพื่อที่จะได้น้ำมันหอมระเหยออกมาง่ายๆและรวดเร็วนะคะอัญชันนะคะดอกอัญชันนะคะบ้านใครมีนะอู้สรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะในดอกอัญชันก็จะมีสารแอนโทนไซยานินนะคะคุณผู้ชมช่วยกระตุ้นระบบรากผมดีมากๆนะทำให้ผมดกดำเงางามสวยเลยค่ะต่อไปค่ะใบฝรั่งนะคะสรรพคุณดีมากๆเขาจะไปช่วยกระตุ้นระบบรากค่ะใครมีปัญหานะผมบางนะผมร่วงบ่อยๆนะคะใช้ใบฝรั่งนะคะไปต้มนี่แหละนะคะช่วยกระตุ้นทำให้ผมเกิดเร็วนั่นเองค่ะต่อไปค่ะน้ำสาวข้าวนะคะก็จะมีวิตามินนะคะ B1 B2 B3 นะช่วยเร่งการเจริญเติบโตก็คือทำให้ผมของเรานิ่มค่ะคุณผู้ชมผมไม่แห้งกร้านนะคะทำให้ผมของเราสวยงามนั่นเองมีคุณภาพดีรากแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยาบำรุงผมพร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชมก็นำน้ำสาวข้าวนะ2 ลิตรค่ะไปตั้งไฟนะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะหลังจากนั้นนะก็ตามด้วยสมุนไพรที่เราเตรียมไว้มีทั้งมะกรูดนะคะใบฝรั่งดอกอัญชันตามลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนไม่มีใบฝรั่งนะคะใช้ขิงก็ได้นะคะคุณผู้ชมหั่นเป็นแว่นๆนะบางๆนิดนึงค่ะลงไปใช้แทนได้เพราะว่าในขิงเขาก็มีสรรพคุณทางยานะช่วยกระตุ้นระบบรากป้องกันนะพวกผมร่วงผมบางเลยพวกนี้ค่ะช่วยกระตุ้นให้เซลล์ของเรานะคะดีขึ้นผมใหม่ก็จะงอกขึ้นมานั่นเองค่ะเวลาต้มนะคะใช้ไฟอ่อนถึงไฟปานกลางไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะต้มจนเดือดเลยค่ะประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็พักไว้รอให้เย็นค่ะเราก็กรอกใส่ขวดนะแช่ตู้เย็นไว้ใช้นะคะใช้แทนน้ำยาสระผมได้แต่ว่ามันก็ไม่มีฟองนะคะแต่ใช้ไปนานๆเดี๋ยวก็ชินค่ะแต่ถ้าอยากให้มีฟองนะเราก็ไปหาซื้อนะคะสารที่เกิดฟองนะคะมาผสมลงได้เช่นกันค่ะเก็บไว้ได้นานเป็นเดือนนะคะจะทำให้ผมสุขภาพดีค่ะคุณผู้ชมก็ใช้ชโลมก่อนสระหรือใช้แทนแชมพูไปเลยค่ะนี่จะเป็นสูตรสมุนไพรนะคะป้องกันนะผมร่วงผมบางทำให้ผมเราแข็งแรงสุขภาพดีชะลอการเกิดผมงอกนะคะผมงอกนี่มันงอกไปแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเราทำให้เขาเกิดช้าได้นะก็ตามช่วงวัยค่ะคุณผู้ชมลองนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยนะคะจะได้มีผมที่สุขภาพแข็งแรงดกดำเงางามกันทุกท่านทุกคนค่ะคุณผู้ชมมีสมุนไพรนะคะตัวไหนนะที่แม่จิ๋มบอกนี่แหละนะคะนำมาบำรุงผมด้วยตัวเองได้เลยนะคะจะทำให้ผมของเราแข็งแรงเนาะปลอดสารเคมีด้วยนะคะอดทนนิดนึงนะคะอาจจะเห็นผลช้าแหละเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะแต่ได้ผลแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาใช้มาตั้งนานแล้วค่ะแม่จิ๋มบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะขอคนละ1 ไลค์ 1 แชร์ Subscribe สาคูชาแนลค่ะหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามคอมเมนต์นะคะมาถามได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมมีสูตรดีๆอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีค่ะ